ในเอพิโซดน้ครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Compound Effect ครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือกฎทองของความสำเร็จที่เรียบง่ายที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆเพราะคุณจะต้องมีวินยัยคุณจะต้องมีความสม่ําเสมอแต่ความสม่ําเสมอความเข้มงวดความมีวินยัยคือกฎทองของทุกความสําเร็จครับดังนั้นในเอพิโซดน้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความสําเร็จผ่าน Compound Effect ผ่านการทําอย่างสม่าเสมอ ผ่านความเข้มงวดของตัวเองในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้กันครับ are listening the Podcast. ในเอพิโซดนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ the compound effect compound effect คืออะไรจริงๆผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่า มันเป็นหลักความสําเร็จที่เรียบง่ายและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเรามาดูกันว่าผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ต้องการบอกอะไรกับเราครับ The Compound Effect ครับหรือพลังผลลัพธ์ทวีเอิร์ลไอสไตน์ครับเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกครับทำไมการอ่านหนังสือวันละ15นาทีอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณหัวดีขึ้น10เท่าทำไมเพียงแค่การปรับตารางอาหารหนึ่งอย่างก็ทำให้คุณกลายเป็นคนแข็งแรงและมีเสน่ห์ได้ หรือทำไมเพียงแค่การซ้อมสิ่งที่คุณอยากจะเชี่ยวชาญน,นานขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงมันอาจจะเปลี่ยนจากนักกีฬาธรรมดาเป็นแชมป์โลกได้คอม p พลอฟเอฟเฟกครับหรือพูดได้อีกอย่างก็คือพลังแห่งความสม่ำเสมอครับผมบอกเลยว่านี่เป็นกฎความสําเร็จที่สําคัญมากและหลายครั้งที่เราจะละเลยไปเพราะว่ามันดูเรียบง่ายเกินคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าการที่เราจะอยากจะเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเราจะต้องมีชั่วโมงบินในช่วงแรกๆเราจะมีแรงบันดาลใจมากเลย แต่พอเวลาเริ่มผ่านไปกลางเกมเริ่มผ่านไปช่วงท้ายๆเกมจะเริ่มรู้สึกว่ามันทอมากเลยนี่แหละครับคือหลักที่ว่าทําไมคนที่สําเร็จเขาจะทําอะไรอย่างสม่ําเสมอแม้แต่ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยากทําสิ่งนี้คือหลักของ compound effect ครับผมสนใจหนังสือเล่มน,นี้ตรงที่ว่าคุณผู้เขียนครับดารินหาดีครับที่ปรึกษาชื่อดังเขาได้พูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่า1000คนเขาพบว่าทุกคนครับย้ำนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น steve jobs อีลอนม s k m a มาร์ c k ก r b เบิร์กเจฟ z o เต่างสร้างความสำเร็จจาก c o m p พล n d e ์เอฟเฟกครับซึ่งเริ่มจากสิ่งเล็กๆ1%ที่มันดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่ชี้ชะตาชีวิตในระดับมหาศาลนี่คือเคล็ดลับและกฎที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จก็ว่าได้ครับสมมติคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนนิสัยตื่นเช้าขึ้นตอนแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันทรมานและก็ไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณลองทําแบบนั้นนานไปเป็น ปีๆหปีสิปีคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในการตื่นเช้ามากขึ้นคุณจะมีเวลาบริหารจัดการชีวิตมากขึ้นเพราะเรามีเวลามากขึ้นเราก็สามารถมีเวลาคิดมากขึ้นเพราะในช่วงเช้าสมองเราจะโลง่งใช่ไหมครับเราจะวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นมันจะต่อยอดไปไดเรื่อยๆครับนี่คือหลักของ compound effect และอีกอย่างหนึ่งก็คือหากคุณผู้ฟังเข้าไปในโซเชียลมีเดียก็จะเจอเคล็ดลับในการร่ำรวยภายใน1เดือน2เดือนหรือ1ปีหรือเคล็ดลับในการสร้างซิกแพคลดน้ำหนักภายใน7วัน นี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าเราถูกคลิกเบตได้ไง่ายมากแต่นั่นไม่ใช่หลักของความสําเร็จและหลายครั้งเราตกหลุมพรางครับคุณดาวเดนฮัดดี้เขาบอกไว้แบบนี้ครับคุณไม่มีทางสร้างรายได้ปีละหล้านบาทจากการใช้เวลา2ชั่วโมงในอินเทอร์เน็ตคุณไม่มีทางลดน้าหนัก14กิโลกร,รัมในเวลาเพียงแค่หนึสัปดาห์คุณไม่มีทางลบริ้วรอยความแก่ตลอด20ปีที่ผ่านมาออกจากหน้าโดยการใช้ครีมแค่ตัวเดียวครับ นี่คือความจริงที่คุณราเดนฮาร์ดีบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญหรืออยากจะสร้างความสําเร็จอะไรก็ตามในชีวิตคุณจะต้องใช้ compound effect ครับคุณผู้ฟังบางทีมันอาจจะดีก็ได้ครับถ้าเราหาซื้อความสําเร็จชื่อเสียงความมั่นใจในตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีแต่เราทุกคนรู้ว่าของแบบนี้ใช้เงินซื้อไม่ได้ครับดังนั้นครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ The Compound Effect ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ อย่างลึกซึ้งผ่านการอ่านคุณผู้ฟังสามารถซื้อนังสือได้จากเดอะไลบรารีช็อปเช่นเคยครับนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านไดพัฒนาตัวเองผ่านการอ่านจากหนังสือเหล่านั้นครับเรามาดูก,กันว่าหลักของผลลัพธ์ทวีคืออะไรคุณาดารินทัตีครับเขาบอกว่าหลักการผลลัพธ์ทวีจะช่วยให้คุณได้รางวัลก้อนโตจากการทําสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาดสิ่งหนึ่งที่สามารถทำนายความสำเร็จในอนาคต10ปีได้ก็คือการตัดสินใจในสิ่งเล็กๆครับสมมุติคุณผู้ฟัง ื่นมาคุณก็จะมีทางเลือกแหละคุณจะไปออกกําลังกายหรือคุณจะไปเปิดตู้เย็นกินขนมบางทีเราอาจจะหิวตอนเช้าก็ได้นะครับมีนะครับมันเป็นการเลือกเล็กๆครับและการเลือกสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละถ้าคุณเลือกแบบไม่ชาญฉลาดมันจะพาคุณไปเจอกับชีวิตที่คุณไม่อยากได้ซึ่ง the compound effect ครับ เมื่อคุณผู้ฟังใช้คอมเพล f e c t ในช่วงแรกโดยเฉพาะช่วงเดือนแรกคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมันจะไม่เห็นผลลัพธ์โดยทันทีมันไม่เร็วและมันไม่ชัดเจนเราเลยรู้สึกว่าการประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะยากมันยากแค่ช่วงแรกครับเพราะเราไม่เห็นผลลัพธ์แต่พอเราเริ่มเห็นผลลัพธ์เท่านั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเราวงล้อเห็นความสำเร็จมันเริ่มหมุนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะใช้แรงน้อยลงแต่ช่วงแรกในการผลักล้อเนี่แหละครับคือจุดที่วัดความสําเร็จของคนคนหนึ่งได้ดีที่สุดแล้ว คนส่วนใหญ่พลาดท้ายกับความเรียบง่ายของผลลัพธ์ทวีครับพวกเขาฝึกวิ่งได้8วันแล้วลมเลิกเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่อ่ะพวกเขาเลิกเล่นเปียโ,โนหลังจากฝึกมา6เดือนเพราะรู้สึกว่ายังเล่นไม่เก่งสักเพลงพวกเขาเลิกลงทุนในกองทุนหลังจากลงทุนไปไม่กี่เดือนเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผลกำไรอะไรมามากมายนี่แหละครับช่วงแรกนี่นะครับเป็นกับดักที่หลายครั้งเราติด ในหัวข้อนี้ครับเราจะมาดูการเปรียบเปยชีวิตของคนทั้ง3คนที่ใช้พลังแห่งผลลัพธ์ทวีแตกต่างกันเพื่อนทั้ง3คนครับคุณาดาเดนฮาดีเขาได้ยกตัวอย่างมีเพื่อน3คนเติบโตมาด้วยกันพวกเขาอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันและมีไหวพริบ ใกล้เคียงกันเลยทุกคนแต่งงานและมีรายได้50,000ดอลลาร์ 50, ต่อปีทั้ง3มคนเริ่มต้นที่สุขภาพและน้ำหนักในระดับที่ปกติทว่าแต่ละคนต่างกังวลเรื่องชีวิตที่น่าเบือ่อแตกต่างกันไปทั้ง3คนจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันครับคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดีคนแรกครับชื่อว่าแลรี่แลรี่มีความสุขดีแต่บางครั้งเขาก็บ่นว่าชีวิตของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเขาชอบทําอะไรเหมือนเดิมตลอดเพื่อนคนที่2ครับชื่อสกอตครับ สกอตเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญเขาเริ่มอ่านหนังสือดีๆวันละสิหน้าครับอาจจะฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นเขาเดินทางไปทํางานเขาก็เปิดพอดแคสต์ดีๆฟังสกอตอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะหักโหมอะไรเกินไปเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จภายในชั่วข้ามคืนและอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุขภาพของคุณสกอตครับสกอตได้อ่านบทสัมภาษณ์ของดรเมมอธครับ เขาคิดว่าเขาจะลดปริมาณแคลอรี่จากอาหารที่ทานในแต่ละวันลง125แคลอรี่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเขากินซีเรียลน้อยลงสักชามหรือไม่ก็ลดน้ําอัดลมสักกระป๋องเท่านี้เขาก็ทําได้อยู่แล้วคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์ของสกอตเนี่ยเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าเรามาดูคนที่3ครับคนที่3ชื่อแบรดครับ แบรดเพิ่งซื้อโทรทัศน์จอยักษ์เครื่องใหม่เพื่อดูรายการโปรดของตัวเองให้หนำใจขึ้นเขารู้สึกมีความสุขภายในชั่วข้ามคืนเลยเขานำสูตรอาหารจากช่องฟูด h ช n n นลมาทำเองแบรดชอบเมนูอบชีสครับเพราะว่ามันอร่อยมากทีนี้เขาก็กินของหวานเยอะครับเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีความสุขสิเขาก็เลยเอาอาหารของเขามาติดตั้งบาร์ในห้องนั่งเล่นและดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งแก้วมันก็ดูไม่ได้มากมายอะไรใช่ไหมครับเพราะแบรดคิดว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีความสุข คุณผู้ฟังเห็นไลฟ์สไตล์ทั้ง3ท่านคนแรกชอบทาําอะไรเดิมๆคนที่2ไม่ได้หักโหมความสําเร็จไม่ได้ต้องการพัฒนาตัวเองแบบข้ามวันข้ามคืนแต่ค่อยๆพัฒนาส่วนคนที่3นี่เอ้ยชีวิตเราเกิดมามันต้องมีความสุขสิขสก็เลยลงทุนกับของหวานไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็เลือกที่จะซื้อทีวีจอย,ยักษ์ใช้เวลาไปกับการดูสื่อบันเทิงคุณผู้ฟังเห็นความแตกต่างบางอย่างจาก3คนนี้ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระยะเวลาผ่านไปนานมากพอ ในช่วง1เดือนหรือช่วงสัปดาห์ต้นๆครับแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้ง3คนยังรู้สึกว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่คุณาดารินทฮาร์ดีเขาบอกว่าอ่ะผ่านไป5เดือนมันยังไม่นานพอผ่านไป10เดือนเราก็ยังคงไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนใดๆผ่านไป25เดือนเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วจริงๆผมว่าแค่3เดือนก็น่าจะเห็นแล้วครับแต่พอถึงเดือนที่31ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะมากขึ้นจนแก็บเนี่ย มันห่างกันอย่างมหาศาลตอนนี้แบรดอ้วนแล้วครับด้วยการที่เขาไม่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองเขาเลือกที่จะดื่มให้มากขึ้นกินของหวานให้มากขึ้นสกอตครับคนที่2ยังผอมและแข็งแรงการลดอาหารลงวันละ125แคลอรี่ภายใน31เดือนทําให้สกอตน้ําหนักลดลงถึง15กิโลกร,รมัมแต่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ลดทุกวันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะติดลบแต่สําหรับสกอตเป็นการลดปริมาณแคลอรี่ให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สดุด ทีนี้แล้วแรี่ล่ะแรี่แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับตัวตนของเขาใน31เดือนถัดมาแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมก็จะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังอยากให้ตัวท่านอีก31เดเดือนต่อจากนี้เก่งขึ้นไหมครับหรืออยากให้เขาเป็นคนแบบเดิมหรืออยากให้เขามีชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบเดิมเลยแน่นอนเราอยากเราทุกคนอยากจะมีชีวิตที่พัฒนามากขึ้นเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมากขึ้นดังนั้นการอยู่กับที่ไม่ต่างจากการเดินถอยหลังครับ ท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนอยากจะเป็นแบบสกอตครับเราอยากจะอุทิศเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองแต่หลายครั้งเรากลับเลือกในสิ่งที่มันไม่ได้ส่งผลกับความสําเร็จในอนาคตสกอตครับอุทิศเวลาเกือบ1,000ชั่วโมงเพื่ออ่านหนังสือดีๆและฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองเขานําความรู้ใหม่มาใช้จนได้เลื่อนตําแหน่งและขึ้นเงินเดือนส่วนเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ ชีวิตแต่งงานของเขามีแต่จะดียิ่งขึ้นเพราะเขามีทัศนคติที่ดีมากขึ้นในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังก็เลือกที่จะฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองตอนนี้คุณผู้ฟังจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบชีวิตคุณผู้ฟังไม่ได้ดีขึ้นทันตาครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังลองทาแบบนี้มีชั่วโมงบินเกินปีป,ปีเนี่ยคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นความแตกต่างคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นแล้วว่าทัศนคติและกรอบความคิดในการรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตมันพัฒนนนนาาามมกขขึ้ครับับผววีเป็ตออย่งง พลังคอมเพลอเอฟเฟกที่ชัดเจนมากที่สุดแหละครับพลังสุดแสนอัศจรรย์ของผลลัพธ์ทวีมันเกิดขึ้นง่ายๆคนที่นําแนวคิดนี้มาใช้กับคนที่ปล่อยให้แนวคิดนี้ส่งผลเสียกับตัวเองจะแตกต่างกันจนน่าเหลือเชื่อผมอาจจะยังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังว่าคอมเพลอเอฟเฟกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นแง่ดีเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นแง่ลบด้วยหากเราตัดสินใจทําในสิ่งที่ลดทอนไลฟ์สไตล์ของตัวเองทําบ่อยๆทําบ่อยๆนั่นก็เป็นคอมเพลอเอฟเฟกเหมือนกันครับ ผมชอบตรงนี้ที่คุณราเดนเขาเขียนไว้หลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคนที่มีนิสัยแง่บวกจะก้าวหน้าเป็นคนละคนด้วยคอมเพล็ก์เอฟเฟกต์แต่คนนอกอาจจะคิดว่าเขาประสบความสําเร็จชั่วข้ามคืนทั้งที่จริงแล้วความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เกิดจากสิ่งเล็กๆอันชาญฉลาดที่พวกเขาตัดสินใจเลือกครับหลายครั้งที่คุณผู้ฟังจะต้องเลือกทําบางสิ่งบางอย่างที่ตอนที่คุณลงมือทำเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่คุณรู้แน่ๆว่ามันจะส่งผลดีในระยะยาวมันอยู่ที่การเลือกครับ ผมชอบประโยคหนึ่งที่คุณจิมโอซันเขาเขียนไว้ในหนังสือ The Slight Edge ว่าจริงๆแล้วคนเราแตกต่างกันมหาศาลแค่เพราะคนหนึ่งครับคนคนหนึ่งทำสิ่งที่ดีวันนิดทุกวันทุกวันแต่อีกคนกับผิดพลาดเรื่องเล็กๆเป็นประจำเท่านี้เองครับพอเวลาผ่านไปนานพอเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนมันมีแค่นี้จริงๆครับคุณผู้ฟังลองคิดตามสิ่งหัวข้อนี้ให้ดีเขาบอกว่าความสำเร็จแบบดั้งเดิมคนสมัยก่อนคนในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอ็กซ์เนี่ยเขาจะ ไม่ค่อยสนใจความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่สิ่งที่ท้ายท้ายสุดสำหรับคนยุคนั้นก็คือการประสบความสําเร็จอย่างช้าๆครับผมชอบตรงนี้มากเลยที่คุณดาวเรนารดดีเขาบอกเราต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพไปสักพักหนึ่งก่อนที่คุณจะค่อยๆเห็นผลในภายหลังเขาพูดถึงปู่ย่าตายายของพวกเราครับ ปู่ย่าตายายของพวกเราจะเข้าใจแนวคิดนี้ดีพวกเขาไม่เคยดูโฆษณาวิธีลดต้นขาภายใน30วันเขาไม่เคยดูเทคนิครวยอสังหาริมทรัพย์ภายใน4เดือนเพราะว่าเขาทํางาน6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันตกดินแต่สิ่งนี้แหละครับทำให้พวกเขามีทำมีการทํางานหนักมีวินยัยและมีนิสัยที่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลครับที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่มักจะร่ํารวยแบบ รุ่นเว้นรุ่นครับสมมุตินะครับในรุ่นผมเนี่ยผมสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นมหาเศรษฐีมันจะมีแนวโน้มว่ารุ่นต่อไปทายาทที่จะมาอยู่ต่อผมจะไม่ได้มีกรอบความคิดประสบความสําเร็จแบบผมเพราะเขาอาจจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมันมีความเป็นไปได้ครับอาจจะไม่ร้อแต่หลายครั้งมันเกิดเคสสตัร์ดี้แบบนี้เพราะว่าความมั่งคั่งครับทำให้คนไม่กระตือรือร้นและใช้ชีวิตแบบนั่งกินนอนกินเด็กที่เกิดมาในครอบครัวร่ารวยมักจะเป็นแบบนี้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวร่ารวยและขยัน ก็มีครับแต่คุณผู้ฟังเห็นแบบไหนมากกว่ากันอันนี้ผมอยากรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้สําหรับคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ดั้มดวงเลยหลายครั้งเขาไม่ใช่คนที่หาเงินเหล่านั้นมาเองเขาจึงอาจจะไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่มีเท่าที่ควรครับอันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ที่คุณดาเรนฮาร์ดี้เขาเขียนมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสไปคุยกับ คนเจนเดียวกับผมหลายคนเขาบอกว่าคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยเขามีต้นทุนดีมากเลยนะแต่เขาดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีเท่าไหร่ผมได้ยินประโยคนี้ค่อนข้างบ่อยครับและผมเองก็อยากได้ยินจากคุณผู้ฟังด้วยว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วครับอาการนิ่งนอนใจทําลายทุกอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตมาแล้วทั้งสิน้นอียิปต์กรีกโรมันสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสเหตุผลที่อาณาจักรเหล่านี้เคยตกต่ําเป็นเพราะว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นบอ่อเกิดแห่งความล้มเหลวได้เท่ากับความสำเร็จอจาณาจักรที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นอนาณาจักรที่มั่งคั่งมากเลยแต่พอเวลาผ่านไปคนในนั้นเริ่มรู้สึกถึงความสบายมากเกินไปเขาเริ่มไม่เห็นคุณค่าของการทำงานหนักอาณาจักรเหล่านั้นก็จะต้องตกต่ำมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่เพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนไต่เต้าจนได้ความสำเร็จมาหลายครั้งพวกเขาจะนิ่งนอนใจกับมันมากจนเกินไป นี่จึงเป็นผลที่ผมมักจะพูดว่าทําไมผมมักจะกลัวความสําเร็จที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปมันทําให้เราชะล่าใจครับเพราะท้ายที่สุดถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอย่าเชื่อว่าคุณจะขอพรจากยักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษได้อย่าคิดว่าคุณนั่งอยู่บนโซฟาแล้วเช็คเงินสดจะลอยเข้ามาที่ตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านความสําเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลงมือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอและทํางานหนักครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการทํางานหนักเป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นก่อนอื่นที่คุณจะทํางานหนักลองถามดูว,ว่าเป้าหมายของคุณในระยะยาวของชีวิตอาจจะเป็นชั่วอายุคนเลยคืออะไรทีนี้พอคุณผู้ฟังฟังหมดจตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยมันเป็นคอม p พลอส์เอฟเฟกนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จเขาบอกว่ามันมักจะฟังดูน่าเบื่อครับใช่ครับการที่คุณทําอะไรอย่างสม่ําเสมอทําซ้ําๆแต่พัฒนาไปไเรื่อยๆเนี่ยคุน่าเบื่อเลยแต่ว่ามันฟังดูไม่เท่ก็จริงมันไม่น่าตื่นเต้นก็จริง เราเลยลืมมันไปในบางครั้งเราลืมความลำบากของคนรุ่นก่อนที่เคยสร้างระเบียบวินัยหล่อหลอมนิสัยและเติมเชื้อไฟลงในจิตวิญญาณเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครับบทสุดท้ายของหัวข้อนี้ก็คือพยายามอย่าเสพติดความเร่งด่วนครับโดยเฉพาะการพัฒน,นาตัวเองถ้าคุณเข้าใจพลังคอมเพล็ก์เอฟเฟกคุณจะเป็นอิสระจากผลลัพธ์จานด่วนมันคือความเชื่อที่ว่าความสําเร็จควรเกิดขึ้นเร็วกับราวกับอาหารจานด่วนซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริง d ดเน e ยลกิวเบิครับนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลายัยฮาวาดและนักเขียนหนังสือ Stumbling on Happiness เขากล่าวว่าถ้าเราให้คนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่มาพูดออกโทรทัศน์คนละ30วินาทีว่าฉันไม่ถูกลอตเตอรี่เลยเนี่ยเราต้องใช้เวลาเกือบ9ปีจนกว่าคนที่ไม่ถูกรางวัลทั้งหมดจะพูดครบนั่นหมายความว่าหากเราอยากจะประสบความสําเร็จเดียวมันไม่ต่างจากการที่เราอยากซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่1เลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมาก หรือถ้าคุณผู้ฟังใหญ่จะเชี่ยวชาญผมจะเปรียบเทียบแบบนักกีฬาครับนักกีฬาที่ประสบความสาเร็จเขาฝึกซ้อมอย่างหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นพวกเขาจะต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อฝึกซ้อมและยังจะต้องฝึกต่ออีกบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้อยากทําแต่เขาจะต้องทําพวกเขาจะต้องเจอความทุกข์แสนสาหัสความผิดหวังจากความล้มเหลวความพ่ายแพ้ความท้อแท้กว่าจะก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้นี่แหละครับผมจึงอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าหนทางสู่ความสําเร็จเพียงหนึ่งเดียวที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้นจากระเบียบวินัยรายวันที่มัน โคตรจะธรรมดาเลยครับมันไม่สวยงามและมันไม่ตื่นเต้นนี่ก็เป็นบทที่หนึ่งที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากในส่วนแรกที่ผมจะปูพื้นฐานของ compound effect ก่อนผมว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองนี่จะเป็นหลักที่สําคัญมากโอเคผมจะวางบทที่1่ไว้ก่อนเรามาเริ่มต้นกันที่บทที่2ครับเป็นเรื่องของทางเลือกครับในบทนี้ผมจะพูดถึงการเลือกการตัดสินใจ choice ต่างๆในชีวิตเราควรจะตัดสินใจแบบไหนและหลายครั้งเราตัดสินใจถูกหรือผิด เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับคุณดาเดนฮาร์ดีครับเขาบอกว่าทางเลือกในชีวิตเป็นได้ทั้งเพื่อนรักและศัตรตูที่มันร้ายมากมันจะนําเราไปสู่เป้าหมายหรือผลักไสเราออกจากเป้าหมายก็ได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกท่านครับเกิดขึ้นเพราะทางเลือกเหล่านั้นและคุณเป็นคนเลือกมันด้วยตัวเองตั้งแต่แรกทางเลือกคือต้นเหตุของผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับ ว่าทำไมคุณคือผู้เลือกเส้นทางของตัวเองทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากขนาดไหนจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยจะแต่งงานกับใครจะดื่มเหล้าแก้วสุดท้ายก่อนขับรถดีหรือเปล่าจะตั้งวงซุบซิบเนินทาคนอื่นหรืออยู่เงียบๆหรือจะเสี่ยงโทรหาลูกท้าเพิ่มขึ้นอีกสักคนหรือพอแค่นี้คุณผู้ฟังเห็นได้ว่ามันเป็นทางเลือกที่เล็กมากเลยแต่ทุกทางเลือกส่งผลต่อชีวิตของพวกเราทั้งสิ้นครับ ทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนชีวิตประจําวันใน1วันคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังเผลอไปเลือก choice ที่มันทําให้เราห่างไกลาจากเป้าหมายมากขึ้นหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือหลายครั้งที่เราเลือก choice ที่มันไม่เหมาะสมแบบไม่รู้ตัวครับผมชอบตรงนี้มากความท้าทายในการตัดสินใจเลือก choice ในชีวิตไม่ใช่ว่าเราเลือกเส้นทางแย่ๆโดยตั้งใจครับเพราะปัญหาแค่นี้มันแก้ไม่ยากแต่ปัญหาก็คือเรามักจะเลือกโดยไม่ได้ตั้งใจครับ บางทีคุณผู้ฟังอาจจะเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็กินขนมแลวคุณก็รู้สึกผิดทั้งที่คุณก็รู้ว่าในตอนนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจคุณทําไปโดยไม่รู้ตัวเพราะบ่อยครั้งครับเราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังเลือกเส้นทางต่างๆด้วยซ้ําคนเรามักเลือกทําสิ่งต่างๆตามวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ถูกสอนมาเราอาจจะคุ้นชินกับมันจนรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแน่ๆนี่คือความจริงครับความจริงแล้วทุกท่านไม่ได้ตั้งใจทําลายชีวิตตัวเอง แต่เราแค่ลืมคิดถึงการตัดสินใจนั้นว่ามันมีความเสี่ยงหรือสรงพันผลร้ายกับเราในท้ายที่สุดอย่างไรไม่มีใครตั้งใจทำให้ตัวเองอ้วนครับไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองล้มนะลายหรือ,อย่าล้างกับคู่ของตัวเองแต่บ่อยครั้งเหตุการเหล่านี้มักจะเกิดจากผลลัพธ์ของทางเลือกเล็กๆนี่แหละครับนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตมาไว้ในเอพิโซดนี้ทีนี้คาถามก็คือแล้วถ้าเราอยากจะตัดสินใจ เลือกช h o i c e ในชีวิตให้ชานฉลาดมากขึ้นเราควรทำอย่างไรนี่คือข้อแรกที่คุณราเดนฮาร์ดีเขาแนะนำก็คือรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%อปครับโอ้ผมชอบเนื้อหานี้มากจริงๆผมเคยพูดเนื้อหานี้ไปหลายรอบแต่ข้อนี้เราจะมาวิเคราะห์ก,กันอีกครั้งหนึ่งอะไรคือการรับผิดชอบเต็ม100%ข้อาได้ยกตัวอย่างถึงงานสัมมนาครับตอนนั้นคุณราเดนฮาร์ดีเขาก็ได้ไปร่วมงานสัมมนาตอนนั้นเขาอายุ18ปปีนักพูดคนหนึ่งครับตั้งคำถามว่า คุณจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์ในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่มันถึงจะดีคําตอบที่ได้ส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นบางคนตอบว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เราจะต้องรับผิดชอบคนละ5 0าสใช่ไหมครับเพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องแบ่งความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมไม่ใช่นั้นก็แปลว่ามีอีกฝ่ายเอาเปรียบอีกฝ่ายอยู่บางคนก็บอกว่า51กับ49้ได้ไหม คุณต้องเต็มใจเป็นผู้ให้มากกว่าอีกฝ่ายความรักคนตั้งอยู่บนความเสถียและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนก็บอกว่า80-20เลยแต่ครับผู้พูดคนนั้นเขาบอกว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคู่100%และอีกฝ่ายหนึ่งละ่ะไม่ใช่ธุระของคุณธุระของคุณคือคุณต้องรับผิดชอบ100%นี่คือสิ่งที่นักพูดท่านนั้นบอกครับนักพูดท่านนั้นก็เลยเขียนตัวอักษรสีดําบนกระดาษเลยว่า100%ครับ คุณต้องเต็มใจเป็นผู้ให้ถึง100%และคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนเพียงแค่ศูนในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ครับผมว่าในบทเรียนนี้สอนอะไรตัวผมเองได้เยอะมากในเรื่องของความสัมพันธ์คุณคือคนรับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์นั้น100%ส่วนอีกฝ่ายจะรับผิดชอบหรือเปล่าไม่ใช่ทุลาของเราครับและทีนี้เราลองเอามาปรับใช้กับชีวิตดูถ้าเรารับผิดชอบทุกอย่างเต็ม100%เสมอในชีวิต นั่นเท่ากับว่าตัวท่านคือผู้กลุ่มชะตาชีวิตไว้ในมือตัวเองครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวท่านทั้งหมดตัวท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างทั้งที่ทําและไม่ได้ทําครับทีนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอาแล้วถ้าบางเรื่องเรารับผิดชอบไม่ได้ล่ะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราตัวท่านเองก็มีส่วนที่พาตัวเองไปเจอกับผลลัพธ์เหล่านั้นผมชอบตัวอย่างที่คุณราเดนเขายกมาครับเขาบอกว่าหากเราลองสังเกตวิธีปฏิบัติตัวของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จ คุณจะเห็นว่าพวกเขามักจะโทษคนอื่นมองตัวเองเป็นเหยือ่อและคาดหวังให้ใครสักคนหรือรัฐบาลมาช่วยแก้ปัญหาทแทนที่ตัวเขาเองก็สามารถลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองได้แต่เขาเลือกจะโทษคนอื่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงต่อต้านการบน่นหรือการโทษคนอื่นมากๆเพราะนี่จะทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนชีวิตตัวเอง สิ่งที่คุณราเดนฮาร์ดี้เขายกตัวอย่างมาครับถ้าคุณเคยโทษว่าคุณทํางานสายเพราะรถติดหรือคิดว่าคุณอารมณ์เสียเพราะเพื่อนแฟนหรือเพื่อนร่วมงานนั่นแปลว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็ม100%เครับเพราะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังตัวท่านคือคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวท่านทําทัศนคตินี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงไม่สําคัญว่าเดสินีโชคชะตาโอกาสหรือสถานการณ์จะเอื้ออยหรือเปล่า เพราะสิ่งสําคัญทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับตัวท่านเองท่านจะบอยบินอย่างไรก็ได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเศรษฐ,ฐกิจจะซบเซาขนาดไหนหรือใครจะพูดอะไรสุดท้ายแล้วคนที่ต้องดูแลชีวิตตัวท่านก็คือตัวท่านเองครับเมื่อคุณรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของตัวเองชัยชนะนั่นแหละครับจะเกิดขึ้นกับตัวเองทันทีเพราะคุณรับรู้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวคุณคือคนเลือกและถ้าผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นสิ่งที่คุณไม่พอใจนั่นก็คือความรับผิดชอบที่คุณจะต้องจััดดการ้ววยตวเอง ตรงนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีผมชอบจุดนี้มากเป็นจุดคลแม็กของการรับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะชนะหรือแพ้ยอมรับครับคุณจิมรอนครับที่ปรึกษาของคุณราเดนเขาบอกว่าวันที่คุณเรียนจบจากชีวิตเด็กเพื่อก้าวสู่ชีวิตผู้ใหญ่คือวันที่คุณรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ครับนี่คือวันจบการศึกษานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากคุณเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตของคุณ100%คุณจบการศึกษาคุณกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่3ครับเป็นส่วนของนิสัยในข้อนี้ผมก็ชอบมากเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูเคสตัดดี้ที่คุณราเรนฮาร์ดีเขายกตัวอย่างมาครูผู้รอบรู้คนหนึ่งครับได้พานักเรียนเข้าไปเล่นในป่าและหยุดอยู่หน้าต้นไม้ต้นเล็กๆต้นหนึ่งครูก็บอกกับน,นักเรียนว่านักเรียนลองดึงหน่อไม้ของมันขึ้นมาสิ ครูคนนั้นบอกนักเรียนครับพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หน่อไม้เด็กๆก,ก็ไปดึงออกมาครับแล้วก็ดึงออกมาได้ง่ายมากเลยอ่ะทีนี้ครูก็บอกนักเรียนงั้นลองไปดึงต้นไม้ต้นนั้นดูเป็นต้นที่ใหญ่กว่าหน่อเล็กๆครับครูพูดพร้อมกับชี้ไปที่หน่อไม้ต้นนั้นที่ดูมั่นคงแข็งแรงกว่าต้นก่อนและยังสูงเกือบเท่าหัวเข่าของเด็กๆครับจากนั้นนักเรียนก็พยายามดึงสักพักหนึ่งครับจากนั้นหน่อรากและส่วนอื่นๆก็ผุดขึ้นมาจากดินอ่ะทีนี้ครูก็บอกว่าดีมากนักเรียนงั้นเราไปลองดึงต้นนี้ดู ครูเขาพูดพร้อมกับหันหน้าไปทางต้นไม้เขียวชอุอมต้นหนึ่งที่ดูมั่นคงนักเรียนครับจะต้องใช้ไม้และก้อนหินเป็นตัวช่วยหลังจากนั้นหน่อไม้ก็ค่อยๆหลุดออกจากดินครับทีนี้นักเรียนก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหต้นนี้ดึงออกมายากเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ครับคุณผู้ฟังอีกจุดหนึ่งก็คือคุณครูบอกว่านักเรียนพวกเธอทําได้ดีมากเลยอ่ะทีนี้เห็นต้นโอ๊กต้นนั้นไหมครูอยากให้พวกเธอลองดึงต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะทํำยังไงครับ หลังจากนั้นครับเด็กเดกเดินไปตามสายตาที่ครูมองครับหลังจากนั้นก็เห็นต้นโอ๊กขนาดมาหึมาเด็กๆรู้ว่าพวกเขาจะต้องใช้ความพยายามมหาศาลมากในการที่จะดึงต้นไม้ต้นนี้ออกมาเพราะเขาลองทํามาก่อนและเพียงแค่ต้นที่สูงเท่าตัวนักเรียนเนี่ยยังต้องใช้ก้อนหินใช้ไม้มาช่วยเลยนักเรียนก็เลยบอกไปว่าออขอโทษครับคุณครูแต่พวกเราดึงต้นไม้ต้นนี้ออกมาไม่ได้หรอกครับและสิ่งที่คุณครูบอกคืออะไรรู้ไหมครับคุณครูบอกกับนักเรียนว่า นักเรียนเห็นไหมพวกเธอเพิ่งจะแสดงพลังของนิสัยที่ส่งผลกับชีวิตของพวกเธอไปยิ่งต้นไม้มีอายุมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมีรากที่ฝังลึกขึ้นและถอนรากถอนคนยากขึ้นด้วยต้นไม้บางต้นมีขนาดใหญ่และมีรากที่มันลึกมากจนแค่ครูลองให้พวกเธอเนี่ยดึงต้นไม้ขึ้นมาเธอยังไม่กล้าแม้แต่คิดจะทำเลยนี่คือน,นิสัยครับ นิสัยที่ติดตัวเราเป็นระยะเวลานานจนมันกลายเป็นต้นโอก๊กหากนิสัยนั้นเป็นนิสัยที่ดีมันก็จะเป็นต้นไม้ที่ติดตัวเราไปแต่ถ้ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้วคุณอยู่กับนิสัยนั้นนานจนเกินไปเพียงแค่คุณจะถอนต้นไม้ต้นนั้นออกคุณยังไม่กล้าแม้แต่จะลองนี่คือนิสัยทําไมผมถึงมักจะพูดว่านิสัยเป็นอะไรที่ส่งผลกับอนาคตของชีวิตมหาศาลครับในพจนานุกรมของแมรี่แอมเว็บสเตอร์ครับได้นิยามความหมายของคําว่านิสัยว่า นิสัยคือพฤติกรรมที่เราทํามันจนแทบไม่ต้องคิดอีกต่อไปอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังทําโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะใช้เวลาคิดแป๊บเดียวแล้วก็ทําเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนิสัยครับผมมีเรื่องของชายคนหนึ่งผมใหญ่จะเล่าให้คุณผู้ฟังผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้ชายคนหนึ่งครับกำลังรีบขี่ม้าไปยังที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้กําลังรีบมุ่งหน้าไปสถานที่ที่สําคัญมากๆเลยแต่ในทันใดนั้นก็มีคนอีกคนนึงยืนอยู่ข้างถนนแล้วก็ตะโกนถามว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนทาไมคุณรีบจังเลยยชาาาทีี่่่ขม้ก็ตอบว ไม่รู้ถามม้าดูสินี่แหละครับคือนิสัยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ครับหลายครั้งที่พวกเขากําลังขี่ม้าที่เปรียบเสมือนกับนิสัยโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วพวกเขาจะไปไหนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมากุมบังเหียนชีวิตคุณผู้ฟังลองตระหนักดูว่าในชีวิตประจำวันมีนิสัยอะไรบ้างที่บั่นทอนความสมําเร็จของตัวท่านครับสิ่งแรกที่ผมนึกออกก็คือคุณผู้ฟังลองไปเปิดตู้เย็นดูครับตู้เย็นที่บ้านท่าน มีอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนั่นคือหนึ่งในภาพสะท้อนของนิสัยอย่างที่2คุณผู้ฟังลองมองไปในที่รอบๆตัวลองมองดูห้องรอบๆตัวห้องนั้นรกหรือเป็นระเบียบนั่นก็คือนิสัยทีนี้คุณผู้ฟังลองดูไปที่โทรศัพท์เวลาคุณผู้ฟังเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาคุณผู้ฟังกดไปที่ไหนคุณผู้ฟังเลือกที่จะเสพสื่อแบบไหน นั่นก็คือนิสัยครับหากคุณผู้ฟังเลือกที่จะเสพสื่อเพื่อการพัฒนาตัวเองเป็นหลักนั่นคือต้นไม้ต้นโอ๊กที่แข็งแรงแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณใช้เวลาเสพสื่อในสิ่งที่บันเทิงเพียงอย่างเดียวเลยคุณไม่ได้พัฒนาอะไรจากตอนนั้นเลยมันก็จะเป็นต้นโอ๊กที่มันไม่ควรอยู่ในชีวิตของท่านและท่านอาจจะถอนมันออกไม่ได้ด้วยนี่คือความสําคัญและข้อดีข้อเสียของออโต้พายロครับระบบอัตโนมัติอย่าปล่อยให้นิสัยมาบงการชีวิตคุณผู้ฟังจะต้องเข้าใจสาเหตุของมันครับ คนส่วนใหญ่ปล่อยให้นิสัยนำชีวิตงานศึกษาด้านจิตวิทยาเผยว่าสิ่งต่างๆกว่า95%ที่คุณรู้สึกคิดและทำ95%นะครับเยอะมากนะครับเจ้า95%นะครับล้วนเป็นผลพวงมาจากนิสัยเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับสัญชตาตญาณครับแต่หลังจากนั้นเราก็พัฒนานิสัยขึ้นมาเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าเราถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรเราจึงทำสิ่งต่างๆไปโดยอัตโนมัติและบางทีเราไม่ได้คิด ผมจะยกตัวอย่างสมมุติเรื่องของการขับรถถ้าคุณผู้ฟังจะต้องมารีสกิลตัวเองทุกวันเลยในทุกๆครั้งที่ต้องขับรถเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนไหมครับเพราะว่าผมจําได้ว่าวันที่ผมเรียนขับรถครั้งแรกงงมากเข้าเกียร์ดูกระจกหมุนพวงมลาลัยปรับเพลงปรับแอร์แต่พอเวลาผ่านไปเราทําสิ่งต่างๆแบบนั้นโดยอัตโนมัตินั่นก็คือในิสัยครับ พราะใช้ไดสุดแล้วครับนิสัยและกิจ,จวัตรช่วยให้เราไม่เปลืองสมองไปกับกิบกจกรรมง่ายๆพอเราไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อทําเรื่องทั่วไปเราจะมีพลังมุ่งไปยังสิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีคุณค่ามากขึ้นได้คุณผู้ฟังยังจํา System 1กับ System 2ได้ใช่ไหมครับในหนังสือ thinking fast and slow หลักคิดเดียวกันครับนิสัยมีประโยชน์ต่อตัวคนเสมอตราบใดที่มันเป็นนิสัยที่ดีครับในหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้กับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องของพลังในการผลักดันและค้นหาตัวเอง คุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจหรือมี motivation หรือแรงบันดาลใจเนี่ยจะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในเป้าหมายได้หรือเปล่ามันอาจจะได้ครับแต่มันได้ไม่สม่ําเสมอมากพอเพราะว่าแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้องเจอกับชีวิตแน่นอนหลายครั้งที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกยืนระยะได้ไม่นานพอไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจครับแต่เรายังไม่ได้มีแรงผลักดันมากพอ ผมอยากให้คุณผู้ฟังลืมเรื่องของการหาแรงบันดาลใจไปก่อนมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจพลังแห่งการค้นหาตัวเองครับ The Power of Why คุณดารินเ,เขาบอกว่าคุณต้องคิดถึงความปรารถนาและความฝันของคุณทางเลือกที่ชาญฉลาดและกระตุ้นได้ดีจะต้องสะท้อนเป้าหมายตัวตนและค่านิยมของตัวท่านครับเมื่อคุณผู้ฟังรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไมเราถึงทำ และทำไมผู้คนจะต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่เราทำด้วยเหตุผลหรือคำตอบจากคำถ,ถามนี้นะครับจะทำให้คุณมีแรงผลักดันที่พาคุณไปได้ไกลมากทีท่สุดแล้วมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำไมเราถึงต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยความสำเร็จของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเราคืออะไรความสำเร็จในตอนนี้เราทำเพื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือเราทำแค่เพื่อตัวเองเพราะถ้าเราทำแค่เพื่อตัวเอง นั่นหมายความว่าแรงผลักดันนั้นมันจะไม่มากพอแต่เมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่เราฝันเนี่ยมันสามารถส่งอิทธิพลต่อผู้อื่นได้คุณจะอยากตื่นขึ้นมาทําครับผมจะยกตัวอย่างปัจญาหนึ่งในการออกกําลังกายของผมการออกกําลังกายครับแน่นอนทําให้ผมคุมน้ําหนักตัวเองได้ง่ายขึ้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่เหตุผลหลักที่ผมออกกําลังกายก็คือการออกกําลังกายทําให้ผมมีสมองที่โล่งขึ้นมันทําให้ผมสามารถมาบริหารงานและบริษัท ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและพอผมบริหารบริษัทได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีมงานของผมก็จะรู้สึกว่าเขาไว้ใจผู้นําคนนี้ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงสามารถยึดติดกับนิสัยการออกกําลังกายได้มาเป็นเกินน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับบางวันผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากออกกําลังกายแต่พอคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่ออกกําลังกายบริหารงานได้ไม่ดีนะผมก็จะลุกออกไปออกกําลังกายทันทีเลยฉะนั้นครับ ถ้าตัวท่านไม่มีเป้าหมายที่หนักแน่นพอและถ้าคุณอดทนต่อความรับผิดชอบไม่มากพอคุณก็จะพบจุดจบเหมือนกับคนอื่นๆที่ชอบตั้งไปในทานปีใหม่แล้วก็ล้มเลิกมันไปอย่างรวดเร็วครับดังนั้นผมจะถามคุณผู้ฟังนะครับความปรารถนาสูงสุดของตัวท่านคืออะไรนิยามความสําเร็จในชีวิตที่คุณผู้ฟังตั้งเอาไว้คืออะไรคุณทําเพื่อตัวเองหรือทําเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองด้วยคุณผู้ฟังต้องถามตัวเองบ่อยๆครับ สุดท้ายนี่ครับนี่เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังแล้วครับจากที่เราเรียนรู้เรื่องของ compound effect มาหากให้ผมพูดถึงหัวข้อสุดท้ายก็คืออดทนครับอดทนครับคุณต้องจําไว้เสมอว่าถ้าคุณจะกําจัดนิสัยไม่ดีและสร้างนิสัยใหม่ๆที่ต่อย,ยอดสู่ความสําเร็จขึ้นมายังไงคุณก็ต้องอดทนครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะอยากทําไม่ใช่ทุกวินาทีที่คุณอยากจะอ่านหนังสือหรือพัฒนาตัวเองแต่ถ้าคุณมีนิสัยที่ทําซ้ําและมันเป็นนิสัยที่ดีหากคุณทํามานานกว่า20 หรือ40ปีมากกว่านั้นคุณจะต้องรู้เลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆถึงแม้ในช่วงปีรกได้คุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยก็ตามตามหลักวิทยาศาสตร์ครับความคิดและการกระทําที่เกิดขึ้นซ้ำๆมันจะสร้างพื้นที่ในสมองหรือร่องสมองขึ้นมาหากนิสัยใดก็ตามที่คุณใช้บ่อยๆส่วนนั้นของสมองจะแข็งแรงเส้นประสาทส,ส่วนนั้นจะแข็งแรงครับ นี่คือหลักการพัฒนาของสมองและก็เซลล์ประสาทครับเมื่อเราสนใจนิสัยสักด้านแล้วร่องสมองจะเริ่มปล่อยความคิดความปรัถนาและการกระทําเกี่ยวกับนิสัยนั้นขึ้นมาเราโชคดีครับที่สมองเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเราสนใจแต่เรื่องที่ไม่ดีสมองก็จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกร่องสมองที่ดีก็จะอ่อนแอลงแต่เมื่อเราสร้างนิสัยใหม่ๆเราจะกระตุ้นให้ร่องสมองแข็งแรงขึ้นยิ่งเป็นนิสัยที่ดีนะครับมันจะทำให้คุณลงมือทำนิสัยที่ดีได้ง่ายมากขึ้น จนท้ายที่สุดแล้วนิสัยเหล่านั้นมันก็จะมีอํานาจเหนือนิสัยเก่าของเรานั่นเองทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าเนี่ยเราอยากพัฒนาตัวเองนะแต่พเพออิวันนี้ไปทํานิสัยที่ไม่ดีมาเราควรทําอย่างไรไม่เป็นไรครับอดทนครับถ้าคุณเผลอกลับไปทํานิสัยเดิมๆก็ให้ลืมไปเลยครับอย่ามัวแต่โทษตัวเองลุกขึ้นใหม่ทุกคนผิดพลาดกันได้โลกให้โอกาสเราผิดพลาดเสมอไม่เห็นเป็นไรครับทำใหม่อีกครั้งเมื่อคุณมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงนิสัยคุณจะได้ผลลัพธ์ที่่ยิใหญตาามมา สุดท้ายนี่ครับนิสัยและพฤติกรรมไม่เคยโกหกใครแม้แต่ตัวคนที่ทําถ้าสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทําขัดแย้งกันคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทําเพราะนั่นคือภาพสะท้อนตัวตนของคุณที่ชัดเจนมากที่สุดครับเพราะมันคือนิสัยนี่ก็เป็นบทเรียนจากหรือ o u n d Effect <S <S ที่ผมนำมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์บิงโกที่ส่งหนังสือเล่มน,นี้มาให้ผมมีโอกาสได้อ่านและรู้สึกว่ามันเป็นหลักความสำเร็จที่เรียบง่ายมากมาก แต่อย่างที่เรารู้กันความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราจะทํากันได้ง่ายๆมันจะต้องใช้วินยัยใช้ความเข้มงวดใช้ความสม่ําเสมอเข้ามาจับนี่แหละครับเพราะความสําเร็จมันสร้างได้ยากมันถึงดีมันถึงมีค่าครับถ้ามันทําได้ง่ายและมันธรรมดาเราคงไม่ทํากันใช่ไหมครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึง,ถงตรงนี้ก็ขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน s t o r y t e l ในราคาส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ใช้แอปพลิเคชัน Storytel เยอะมากเลยก็ขอบคุณจริงๆครับส่วนหนึ่งก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจาก Storytel ด้วยเพราะว่าเรามีความเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันตั้งแต่บริษัทเด e l แลบ a ิธทรรช่องมารับสปอนเซอร์น้อยมากครับเพราะเราอยากให้ทุกท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไปใช้จริงๆและนี่ก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปิดร้านหนังสือเป็นของพวกเราเองในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับ ทีมงานเดอะไลบรและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ